มาช่วงนี้ครับคุณผู้ชมมาดราม่ากันต่อนะต่อด้วยเนื้อหาทางละครเนี่ยแหละเอาเรื่องใหม่ละพระแม่เอาเรื่องใหม่แล้วหรออยากยุ่งเอาเรื่องใหม่แล้วหรอเอาเรื่องนี้ดีกว่าอุปทานหมู่อดสูใจจริงยังไงยังไงคือใครได้ยินแลนสไลด์310เนี่ยเขาก็อดสูมากๆเลยนะครับแล้วก็มีคนเขาวิเคราะห์วิจารณ์กันเยอะว่าการพูดอย่างเงี้ยมันคืออุปทานหมู่นะครับเป็นการสร้างจิตวิทยามวลชนคล้ายๆกับว่ากูชนะแน่กูชนะกูชนะทีนี้มันก็จะมีจิตวิทยามวลชนอย่างไงยังไงฮะคนหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้ขึ้นชื่อว่าเลือกถูกต้องเลือกฝ่ายที่ชนะผมยกตัวอย่างได้ไหมว่าจะคิดถูกหรือเปล่าสมมติว่าผมเป็นคนนั่งดูละครอยู่อ๋อเอ้ยฉันเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกว่าใครเขาเรียกว่าอะไรอ่ะว่าฉันจะเลือกใครหรืออะไรแต่ฉันจะต้องดูว่าเฮ้ยถ้าสังคมเขาเลือกแบบนี้ถ้าคนนี้ชนะไปแล้วฉันไม่ได้เลือกเนี่ยฉันถือว่าฉันเนี่ยใช่ฉันบอกนี่ไงอุ้ยเขาชนะฉันเลือกเขาฉันเป็นคนเลือกเนี่ยโอ้ยมันมีคนแบบนี้จริงก็เหมือนในตอนที่เราดูไอ้รายการนักร้องหน้ากากอ่ะนะครับว่าใครจะทายถูกโอ้หลายคนก็ต้องทายนี่อยากเป็นเป๊กแน่เลยเป็นนู่นนี่นั่นเลยอะไรอย่างนั้นทุกคนอยากจะเป็นศาสดาพยากรณ์กันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็สร้างอุปทานหมู่นะครับเพื่อที่จะให้กำลังใจกับคนของเขาให้กำลังใจกับ FC ว่าเขาชนะแน่ๆดังนั้นอย่าเปลี่ยนใจไปเลือกใครนะต้องเลือกเขานะอย่างนี้เป็นต้นนี่พี่เผื่อมีแฟนคลับเรานะที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะก็กลัวเหมือนกันรู้สึกโอ้โหไม่ว่าพ้นโพนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอู้เขาจะแลนสไลด์หรือเปล่าพูดเลยให้กำลังใจแพ้ต้องบอกได้เลย ว่าเราต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ว่า310ยังไงครับละครนี้ก็จะเริ่มต้นยังไงเป็นการประชุมของพวกเขาครับเฮ้ยตอนนี้เนี่ยนะเราเริ่มแผ่วเสน่ห์แล้วไม่ค่อยจะมีนะ FC ของเราเนี่ยก็เปลี่ยนใจไปเยอะสอสอออกไปก็เยอะดาวฤกษ์นะคนที่รู้เช่นเห็นชาติเราก็เยอะคนที่เอาเรื่องราวไม่ดีในอดีตเรามาพูดก็เยอะเอาไงดีต้องมีคนบอกเราต้องสร้างอุปทานหมู่ตัวนี้มาเอาไงดีเอาไงดีครับบอกไปเลยว่าเราเนี่ยจะชนะ310เสียงแลนสไลด์ไปเลยครับให้คนที่ลงในนามพรรคเรานั้นเกิดกำลังใจฮึกเหิมขึ้นมาให้ FC ของเรานั้นมั่นใจว่าเราจะชนะและให้เขาได้ภาคภูมิใจว่าเขาเลือกถูกเลือกคนที่จะชนะเอาอย่างนี้เลยเหรอแน่ชนะครับทีนี้ก็หลายคนบอกมันจะไหวไหมทำไมจะไม่ไหวมันมีเหตุการณ์หลายอย่างนะที่มันจะทำให้เราไม่แลนสไลด์อะไรมั่งว่ามาข้อที่หนึ่งคือมีคนรู้เช่นเห็นชาติเราเยอะเอารู้เช่นเห็นชาติเห็นไส้ได้กลิ่นเน่าๆคือคนรู้เช่นเห็นชาตินั้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนคุณจตุพรจะออกมาสาวไส้แล้วครับหมู่บ้านเสื้อแดงเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านเทิดไทยองราชันครับคนที่เคยเป็นแกนนำเสื้อแดงหลายคนออกมาประกาศชัดเจนครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะพอแล้วอันนี้ก็หนึ่งละฉันรับผิดแทนอันที่สองครับนะคะก็มีลูกน้องเก่าที่ร่วมอุดมการณ์และทำงานมาด้วยกันครับลุกขึ้นมาสาวไส้สาวไส้นะโอ้โหกี่เอพิโซดแล้วล่ะนะครับเลยกี่ขวดสาวออกมาสาวออกมาไส้แต่ละเส้นแต่ละเส้นที่สาวออกมาเน่าเน่าทั้งนี่จะบอกว่าเน่าเน่าเนี่ยนะบางทีมันขาดตอนนะแต่ว่าขาดตอนเนี่ยที่มันยังสาวมันจะอยู่เพราะมันมีเมือกไงเชื่อผมพี่เปลวบอกว่าอะไรรู้ไหมว่ามันเน่าจนกระทั่งมาต้มตือหวนให้หมากินหมายังไม่กินเลยสงสารคนต้มกลิ่นนี่จะขนาดไหนซึ่งพ่อคนหนึ่งสาวครับอีกคนหนึ่งออกมาสาวโอ้โหใช้คำที่เด็ดดวงมากต้องอยู่ในไดอะล็อกของละครเรื่องนี้เลยครับยังไงสู้เพื่อเขาเราติดคุกจริงๆถามว่านักการเมืองที่ช่วยเขาติดคุกไปกี่คนโอ้เยอะนะข้าราชการที่ช่วยเขาติดคุกไปกี่คนไปกี่คนพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ช่วยเขาติดคุกไปกี่คนเด็กคนนั้นประชาชนที่ออกหน้าแทนเขาถูกต้องเอกชนติดคุกครับประชาชนที่เขาบอกให้ไปสารกลางแล้วก็เตรียมปฏิบัติการไปร่วมกันติดคุกไปกี่คนฮะแล้วตอนติดคุกเนี่ยได้รับการดูแลไหมปล่อยไปอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันทำให้
สน่ห์ของเขาในการที่จะได้แลนด์สไลด์เนี่ยมันลดลงการถูกสาวไส้การที่คนรู้เช่นเห็นชาติและอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องผลงานลุงตู่นี่พี่เปรมเขาเขียนบทความพี่ชอบมากนะครับบอกว่าการที่ออกมาซัดลุงตู่เนี่ยข้อที่หนึ่งเพราะต้องการมาปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อประชาชนเนื่องจากลุงตู่ทำงานไม่ดีหรือลุงตู่ทำดีจนเป็นที่น่าอิจฉาแล้วเสร็จแล้วพี่เปรวก็บอกว่าสำหรับพี่เปรวเนี่ยเห็นเรื่องว่าทำดีจนน่าอิจฉามากกว่าเพราะฉะนั้นในละครเรื่องนี้นอกเหนือจากจะบอกว่า310แล้วจะต้องมีการสร้างวาทกรรมในการจะด้อยค่าลุงตู่อยู่ในไดอะล็อกด้วย8ปีไม่มีผลงานที่ต้องมาแล้วไม่มีผลงานเลยในกรุงเทพนี่รถไฟสายไหนเต็มไปหมดเลยต่างจังหวัดนี่ถนนหนทางดีเลิศประเสริฐศรีเลยต่างชาติให้การสนับสนุน EEC เลยไม่ดีเลยเดี๋ยวตอนนี้ต้องบอกโปรดิวเซอร์นะยังไงว่าเวลาที่เรากำลังคุยกันอยู่นะให้ขึ้นอินโฟกราฟิกของนายกเยอะๆเลยนะเดี๋ยวช่วยส่งให้โปรดิวเซอร์ว่าทำอะไรยังไงบ้างพี่ชอบอันไหนดูมั้ยอันไหนพี่ชอบอันที่ผู้หญิง2คนบอกไม่มีอะไรเลยแล้วปรากฏว่าเธอเนี่ยเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะคะสีอะไรล่ะสีเขียวนะคะสีม่วงแล้วเธอก็มาใช้สีน้ำเงินให้เห็นเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีคนเขาทำอินโฟกราฟิกเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นไอ้บอกว่า8ปีไม่มีผลงานเนี่ยมันต้องใส่เข้ามาแล้วก็ต้องมีตัวละครตัวหนึ่งที่บอกว่าถ้าหากว่ามี CEO ของบริษัทหนึ่งนะบอกว่า8ปีไม่มีผลงานต่อให้คนนี้นะทะลุกลางป้องขึ้นมาแหละว่า8ปีไม่มีผลงานแหกตาแหกหูดูตรงนี้อ่ะแล้วก็ขึ้นปึ้ง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 อย่างเงี้ยนี่พี่ไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่านะแต่มีคนไปซื้อบ้าน แล้วเขาบอกว่านี่พื้นที่ตรงนี้นะเดี๋ยวรถไฟสายนี้เข้ามาขึ้นนี่นั่นและนี่ไปได้หลอกต้องถามต่อไปนะครับตกลงเนี่ยประเทศชาติถดถอยปีที่แล้วขายได้เท่าไหร่ปีที่แล้วกำไรเท่าไหร่ปีนี้จะมีโปรเจกต์อีกเท่าไหร่แล้วเวลาขายเนี่ยเอาผลงานลุงตู่ไปหากินด้วยหรือเปล่าว่าจะมีรถไฟสายตั้งสายนี่จะมีไอ้นู่นไอ้นี่ต่างๆนะนะมันต้องมีไดอะล็อกอันนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยคุณบอกคุณจะแลนด์สไลด์แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคุณต้องใช้วิธีการไล่ลุงตู่ให้ได้ครับจะเป็นเพราะว่าลุงตู่ทำงานไม่ดีสร้างปัญหาให้ประชาชนหรือลุงตู่ทำงานดีจนเป็นที่น่าอิจฉาจึงต้องสร้างวาทกรรมนี่คือถ้าเกิดว่าเอาแบบใสๆนะมันต้องต่อยอดกันสิ่งที่ทำไว้ดีอยู่แล้วเนี่ยคุณจะต่อยอดยังไงให้มันเห็นเป็นภาพเป็นผลนะแต่นี่คือมันเน่าไงโอ้ยคนจะพูดต่อยอดบางคนก็พูดน่าเกลียดเขาพูดว่าไงรู้ไหมจะมายกระดับของการสาธารณสุขนะคะก็คือเรื่องไอ้บัตรทองคนเขาเลยบอกว่ากันใช่ไหมลุงตู่เขายกมาตั้งนานตกลงนี่จะให้ไปรักษาดาวมังคารเหรอฟังไว้เลยนะไม่ว่าจะเรื่องเข้าคิวเข้าอะไรพวกนี้นะฮะมันคือเรื่องที่มันต้องเป็นไปแล้วตอนนี้พัฒนาไปเยอะแล้วกระทรวงสาธารณสุขนะแล้วอีกอย่างเนี้ยไอ้ที่บอกว่าอะไรนะฉีดมะเร็งปากมดลูกฟรีเขาทำมานานแล้วเขาทำมานานแล้วก็นั่นไงบอกว่าไอ้การยกระดับเรื่องการดูแลรักษาเนี่ยลุงตู่ยกจนสุดยอดจนกระทั่งมีคนเขาเขียนในเฟซบุ๊กถ้ายกมากกว่านี้คือต้องไปรักษาที่ดาวอังคารแล้วนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ละครเรื่องนี้จะต้องถามต่อไปครับหลังจากเขาดำเนินการเขาต้องเข้าไปประชุมต่อโอเคเราพูดเป็น310เนี่ยครับแต่ถ้าเราจะชนะเนี่ยเราต้องได้376นะโอ้โห376จะมาจากไหนอีกคนบอกเอาเราก็ต้องหาพรรคพันธมิตรสิอีกคนบอกแล้วพรรคพันธมิตรเราจะมีคะแนนไหมเพราะเราไปกวาด310โอ้ยคิดได้แล้วแล้วพรรคพันธมิตรเรามันจะเหลือกี่คนมันจะเหลือเท่าไหร่แล้วก็สวเขาจะยอมเราไหมถ้าคิดจะแลนด์สไลด์แล้วตั้งรัฐบาลพรรคเดียวทั้งทีเนี่ยนะมันจะต้องได้376นะ310ทำไมแล้วบอกจะไปพรรคพันธมิตรก็คุณไปกวาดมาหมดแล้วแล้วพรรคพันธมิตรคุณจะได้สักกี่คนนะครับอีกคนเลยบอกว่าเอตกลง310เราเนี่ยเอาตัวเลขจริงๆมาดูหน่อยเนาะมันมีสสเขต400มีบัญชีรายชื่อ100นึงเรามา310เนี่ยนะมันก็เหลืออีก190แล้ว190นี่ ภูมิใจไทยเนี่ย
เขามีสอสอดาวฤกษ์และบ้านใหญ่เขาเยอะนี่เขาจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยครับฮะประชาธิปัตย์ก็บอกคราวนี้เขาจะได้มากกว่า62เขาจะเหลือเท่าไหร่เขาจะเหลือเท่าไหร่รวมไทยสร้างชาติซึ่งเขามีสโลแกนลุงตู่อยู่ต่อเพื่อทำต่อเนี่ยเขาจะได้เท่าไหร่เนี่ยและพลังประชารัฐเขาก็ยังมีสอสอตัวเออยู่บ้างนะครับเออและในขณะเดียวกันเนี่ยก้าวไกลเนี่ยเขาก็เป็นขวัญใจเจน Y เจน Z นะเขาจะไม่ได้เลยเขาจะไม่ได้เลยเหรอแล้วคุณจะเหลือให้เขาเท่าไหร่เนี่ยใครคิดสมการไม่รู้เหมือนกันมันถึงได้เป็นดราม่าไงมันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงเออมันเป็นละครอุปทานหมู่ที่อาร์ตบอกว่ามันน่าอดสูซะจริงจริงแปลว่าตอนนี้เนี่ยกำลังหวั่นไหวใช่ไหมกำลังหวั่นไหวอาร์ตเชื่อไหมครับในอดีตเนี่ยถ้าพี่เขียนบทละครเรื่องนี้มันจะเป็นบทละครยุทธศาสตร์ในการที่จะปราบ3ปอละครเรื่องใหม่ไม่เหลือแล้ว3ปอเหลือปอประยุทธ์อย่างเดียวแล้วก็มาบอกว่าต้องจัดการกับระบอบประยุทธ์ระบอบประยุทธ์แปลว่าอะไรมันคืออะไรมันมีอะไรวาทกรรมชัดๆนี่คือละครครับไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะนี่คือละครครับวันนี้เล่ากันมาเนี่ยโอ้โหอย่างนึงที่เราได้เห็นเลยคือเรื่องของกลิ่นเน่าของไส้ต่างๆเนี่ยนะฮะลองพิจารณากันดีๆนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับมีเรื่องมาดราม่ากันต่อครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามครับวันนี้ผมและอาจารย์เสรีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ